่าจริงๆผู้ชายมีเป้าหมายก็คือชอบลดปัญหาหรือว่าบางทีไม่แก้ชูริฟ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจริงๆผู้หญิงเราชอบกระเป๋าเนี่ยก็เปรียบเทียบว่าเราซื้อเหมือนกับคุณรถนะคะแต่ว่าเป็นลักชัวรี่ที่มันเก็บลดแบบซื้อไปขับมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราซื้อรถแพงๆหรือว่ากระเป๋าแพงก็เปรียบเทียบว่าแบ็คแพ็คเนี่ยก็คือเป็นที่เก็บลักชัวรี่หรือซื้อไปขับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าแล้วมันก็มีความติดฟังก์ชันที่